โมสรยังอยู่กับเรื่องราวของคอนเสิร์ตนะคะที่คุณผู้ชมชาวไทยค่ะจะมีโอกาสได้ชมการแสดงประสานเสียงที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเลยนะคะจากคณะนักร้องประสานเสียงกราเชียสค่ะและการแสดงครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดค่ายเยาวชนสัมพันธ์นานาชาตินะคะดูเหมือนว่าคนเกาหลีเนี่ยจริงจังกับทุกเรื่องเลยนะคะอย่างที่เราเห็นจากการแสดงคือแม้แต่การแสดงที่อย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นของตะวันตกนะคะแต่ว่าคนเกาหลีก็ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกฝนจนรับน้อมรับแม้แต่ในชาติตะวันตกเองนะคะอยากให้คุณสุการดาแบ่งปันเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงเพราะว่ามีโอกาสได้ทำงานคนเกาหลีแล้วก็ใช้ชีวิตครอบครัวคนเกาหลีด้วยค่ะใช่ค่ะมุ่งมั่นเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยจริงๆทุกๆเรารู้ว่ามันมีปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ปัญหาบางอย่างไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แต่เพื่อเรามาจิบหยิบจับว่าอ๋อเรารู้แล้วปัญหาของมันก็คือเยาวชนของเรานี่เองก็คือลูกของเราเป็นความหนักใจใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่เราเข้ามาแล้วก็จับปัญหาเยาวชนตรงนี้แล้วเราก็มองเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากแค่ไหนที่จะวางพื้นฐานให้กับอนาคตค่ะแล้วก็สิ่งที่เราทำโอเคใช่ค่ะวงกราเชียสนี่เป็นส่วนหนึ่งของการวางพื้นฐานให้กับเยาวชนของเราดนตรีขับกล่อมจิตใจให้อ่อนนุ่มลงแม้ว่าจริงๆจะแข็งกระด้างแค่ไหนจะอ่อนนุ่มลงนี่คือส่วนหนึ่งที่อยู่ในมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติของเราใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าการจะเป็นการสื่อสารที่เราจะให้กับพวกเขาแต่ละคนค่ะเหมือนกับที่ยุ้ยบอกว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะมีอาจารย์ที่จะให้คำแนะนำแล้วก็คุยถึงเรื่องของจิตใจค่ะให้ความสำคัญกับเยาวชนมากๆเลยไม่เฉพาะเยาวชนในประเทศเท่านั้นแต่ว่ามองไปถึงเยาวชนของประเทศต่างๆในโลกด้วยเพราะว่าอะไรคะค่ะเพราะว่าเขาคืออนาคตเพราะว่าเขาคืออนาคตของพวกเราค่ะเขาคือคนที่จะอยู่ขึ้นในภาคภายข้างหน้าซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่มีเราอยู่ตรงนั้นก็ได้แล้วเขาก็จะเป็นคนที่ดำเนินสื่อจิตใจรับจิตใจที่เราให้แล้วก็ผ่านจิตใจนี้สู่คนอื่นๆต่อไปนี่เป็น IYF ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีคนรู้จักแต่ตอนนี้เพราะว่าเขาแต่ละคนอยู่ที่นี่กับเราแล้วเขายังมีชีวิตอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเขาคือคนที่จะส่งจิตใจแบบนี้ให้กับคนอื่นๆด้วยเหมือนกับเช่นที่วงกราเชียสให้กับเราแบบนี้ค่ะค่ะก็คือว่าส่งต่อให้กับรุ่นต่อมานะคะอย่างคุณยุ้ยเป็นต้นนะคะเราพูดถึงเรื่องของค่ายเยาวชนสัมพันธ์นานาชาตินอกเหนือจากคอนเสิร์ตนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังจัดค่ายเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติอยู่ในประเทศไทยนี่แหละนะคะแล้ววันสุดท้ายก็คือวันที่1กุมภาพันธ์คือในวันที่จะมีคอนเสิร์ตของกราเชียสนี่นะคะคุณยุ้ยคะค่ายเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติเนี่ยที่คุณยุ้ยเองเคยมีโอกาสได้เป็นส่วนร่วมเนี่ยได้เข้าไปเป็นส่วนร่วมแล้วเนี่ยเราได้ประสบการณ์อะไรบ้างคือในแคมป์นี้นะคะจะมีเยาวชนจากหลากหลายชาติเลยค่ะมารวมกันอย่างเช่นในเอเชียอาคเนย์แล้วก็มาจากเกาหลีมาจากยุโรปแล้วก็อเมริกาด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่จัดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยจะมีแค่เกาหลีกับเอเชียอาคเนย์แล้วก็เอเชียตะวันออกจีนอะไรเงี้ยค่ะมานิดนึงก็คือเรามาร่วมกันอยู่ร่วมกันเนี่ยแน่นอนว่าภาษาเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็กิจกรรมในแคมป์เนี่ยค่ะเราก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนอย่างการแสดงของวัฒนธรรมแอฟริกาเนี่ยค่ะนักศึกษาที่มีโอกาสไปเป็นอาสาสมัครในแอฟริกาค่ะเขาก็จะมีโอกาสได้ไปเรียนรู้เรียนการแสดงของแอฟริกามาแล้วก็มาถ่ายทอดมาเป็นการแสดงในแคมป์อย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นผลิตผลของแคมป์เยาวชนนานาชาติด้วยแล้วก็เป็นผลิตผลของมูลนิธิแล้วก็ของโครงการอาสาสมัครในต่างประเทศด้วยเงี้ยค่ะแล้วอยู่1ปีเนี่ยก็คือภาษาเนี่ยได้แน่นอนแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนกันเยอะแล้วก็อาสาสมัครหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยก็มามีโอกาสมาช่วยงานในมูลนิธิอาจจะมีการมาช่วยกันแปลแล้วก็มาดูแลน้องๆที่มาเป็นอาสาสมัครรุ่นต่อไปซึ่งเป็นคนต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะจริงๆค่ายในระยะเวลายาวสั้นขนาดไหนปกติเราจัด5วัน4คืนค่ะก็คือเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่ว่าก็สร้างความประทับใจให้กับหลายๆคนจนถึงขนาดที่ว่าอ่ะสุดท้ายแล้วก็มาช่วยงานในมูลนิธิด้วยนะคะแล้วสำหรับในปีนี้ล่ะคะมีเยาวชนจากประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยสนใจมากน้อยขนาดไหนปีนี้เยาวชนไทยเฉพาะเยาวชนไทยประมาณ 1,000 ถึง100คนค่ะแล้วก็อีก400คนเนี่ยจะเป็นต่างชาติเป็นเกาหลีแล้วก็เอเชียอาคเนย์ใช้ชื่อแคมป์อย่างนี้ทุกปีเลยไหมคะแคมป์ที่มีความสุขที่สุดในโลกใช่ค่ะเพราะว่ามันมีความสุขจริงๆค่ะพี่คือว่ากิจกรรมอะไรเงี้ยคือสตาฟเนี่ยเราทุ่มเทจิตใจเพื่อจะปฏิบัติ
ให้กับนักศึกษาใหม่ที่มาเข้าแคมป์จริงๆคือเราอยากให้เด็กๆคือเปิดใจแล้วก็ได้เปิดจิตใจแล้วก็เรียนรู้ว่าถ้าทำซึ่งกันและกันแล้วก็เปิดใจเพื่อจะฟังเมสเซจจากอาจารย์ผู้บรรยายหลักด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะน่าแปลกดีนะคะที่ชื่อแคมป์ใช้ว่าแคมป์ที่มีความสุขที่สุดในโลกนะคะก็จริงๆช่วงหลังๆเราก็พูดถึงเรื่องนี้กันบ่อยหมายถึงเรื่องของความสุขนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะมองว่าเข้าแคมป์ที่นึงก็ฝึกเรื่องอื่นๆฝึกเรื่องภาษาศักยภาพด้านอื่นๆนะคะแต่ว่าค่ายนี้กลับเน้นที่ความสุขของเยาวชนเป็นเพราะอะไรคะคุณพันดาเพราะว่าเหมือนกับการบรรยายของเราเนี่ยเรามักจะพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านมาจิตใจเป็นยังไงตอนนั้นข้ามผ่านปัญหาต่างๆมาได้อย่างไรพวกเราอยู่ในปัญหาเยอะมากค่ะแล้วเราจะข้ามผ่านปัญหาต่างๆได้อย่างไรใช่ค่ะแล้วเราข้ามผ่านมันยังไงแล้วใครล่ะที่จูงนำเราตอนนั้นที่จะข้ามปัญหาใช่ไหมคะเพราะว่าในค่ายของเรามีการเราเชิญไม่ว่าจะเป็นผู้บรรยายหรือว่าวิทยากรที่มีชื่อเสียงใช่ไหมคะแล้วก็มาให้ความรู้กับนักศึกษาเหล่านี้ได้มีโอกาสที่จะคิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูซิว่าคนเหล่านี้เขาผ่านความยากลำบากมาแบบไหนเหมือนกับพวกเขาที่จะใช้ชีวิตในวันข้างหน้าใช่ไหมคะนี่เป็นตัวอย่างที่เราให้เหมือนกับที่ในแคมป์ของเราเรามี real story นะTrue story จากนักศึกษาของเราที่เมื่อก่อนเนี่ย เขาคิดยังไงชีวิตเป็นยังไงเข้าใจผิดอะไรหลายๆอย่างแบบไหนตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วความสุขมันเกิดขึ้นจากตอนที่เขาเข้าใจตอนที่เขาก้าวผ่านตอนที่เขาเข้าใจความจริงมันเกิดความรู้สึกอีกอันหนึ่งเข้ามาในใจของเขาจิตใจมันเปิดออกง่ายๆค่ะเปิดออกจริงๆแล้วหมายความว่าความสุขเข้าไปใจไม่เปิดได้ยังไงใช่ไหมคะมันเปิดออกเพราะนั้นนี่คือคนที่จะรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาได้เรื่อยๆจริงๆแคมป์ของเรามองดูเหมือนกับว่ามันมีเวลามีอะไรต่างๆที่มันก็สตริกเนาะแล้วก็จำกัดอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อสุดท้ายเนี่ยตอนที่เขาคิดอีกครั้งหนึ่งเขาจะได้เข้าใจว่าอ๋อชีวิตฉันเป็นแบบนี้เหมือนกันนะฮะแล้วการที่จะก้าวข้ามผ่านแบบไหนปรึกษาอาจารย์ดีไหมอย่างเงี้ยมันก็ว่าชีวิตของเขาไม่ได้อยู่โดดเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่สิ้นหวังนะค่ะแล้วก็ยังมีพวกเราที่อยู่ที่นี่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราก้าวผ่านข้ามด้วยกันยังไงค่ะซึ่งก็มีการแสดงคอนเสิร์ตรัสเซียคริสต์มาสคันตาต้าเนี่ยนะคะเป็นการแสดงปิดท้ายของค่ายเยาวชนแต่ที่สำคัญก็คือว่าแม้แต่คนที่ไม่ได้เข้าค่ายก็สามารถที่จะไปชมได้ใช่ไหมคะคุณยุ้ยคะสามารถชมได้ทั้งวันที่หนึ่งและวันที่สองเลยไหมคะถูกต้องค่ะค่ะวันที่หนึ่งเนี่ยรอบหนึ่งทุ่มค่ะวันศุกร์วันที่หนึ่งรอบหนึ่งทุ่มค่ะแล้วก็แต่ว่าเต็มแล้วเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วค่ะแล้วก็วันที่สองเนี่ยรอบหนึ่งทุ่มเต็มแล้วเช่นกันค่ะแต่ว่าเราจะเหลือรอบบ่ายสามโมงค่ะประมาณนั้นค่ะก็คือถ้าสนใจก็คือสามารถชมได้ใช่ค่ะวันเสาร์บ่ายสามโมงทีนี้ค่าใช้จ่ายในการชมยังไงคะสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ไหนแล้วก็บัตรมีราคาเท่าไหร่อ๋อติดต่อมาที่มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาตินะคะก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็จะเจอเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เว็บไซต์ก็จองได้ค่ะค่ะหรือว่าขึ้นมาที่ BCC Hall เลยก็ได้ค่ะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวง่ายมากค่ะพี่อ๋อก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกในการที่จะจองบัตรในการโทรติดต่อก็คือไปที่ BCC Hall ได้เลยนะคะก็คือที่เซ็นทรัลใช่ไหมคะในวันที่2กุมภาพันธ์รอบ15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงก็คือถ้ามั่นใจว่าอยากได้บัตรก็คือไปก่อนหน้างานได้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะที่เราจะได้รับความสุขผ่านบทเพลงไพเราะนะคะซึ่งเป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดโดยGarcheesนะคะคณะนักร้องประสานเสียงที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าชมคอนเสิร์ตนี้นะคะยังมีบัตรพอจะเหลืออยู่นะคะในวันที่2กุมภาพันธ์เวลา15นาฬิกาที่สำคัญคือรายได้นี่เป็นการทำกุศลด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะเราจะมอบรายได้หลังค่าใช้จ่ายให้กับองค์การแพทย์อาสาในแอฟริกาค่ะค่ะนอกเหนือจากแอฟริกาก็จะมีอเมริกาใต้ด้วยอย่างประเทศเฮติที่เพิ่งจะประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติแผ่นดินไหวไปเนี่ยค่ะค่ะยังไงก็ถ้าใครอยากจะมีส่วนร่วมนะคะกับเสิร์ชครั้งนี้นะคะก็สามารถไปชมกันได้นะคะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านขอบคุณค่ะค่ะค่ะนี่หมวดของสินสโมสรครับชมได้มีค่านำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์02-790-2625-7หรือที่ artclub@thaipbs.or.th ค่ะสมัครชิกกับแฟนพิมอาร์ตมาร์คไทยเอสไปก่อนสวัสดีค่ะ